เรือนจำกลางบางขวางใช้กลไกลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตรวจคัดกรองสุขภาพสายตาเชิงรุกนะครับเรื่องนี้ครับทางรองเลขาธิการสปสชทันตแพทย์อัตภพรลิมปัญญาเลิศพร้อมด้วยนางสาวพิมพันธ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีนายยุทธนานา้าเกรืองศรีผู้ประชาการเรือนจำกลางบางขวางร่วมกันมอบแว่นสายตาให้กับตัวแทนผู้ต้องขังนำไปมอบต่อให้ผู้ต้องขังครับ ที่ได้รับการตรวจคัดกรองสายตาทั้งสิ้น301คนแบ่งเป็นสายตาสั้น128คนสายตายาว173คนโดยใช้งบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับสปสชนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันแม้ในกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ต้องขังก็ตาม รองเลขาธิการสปสชกล่าวทว่าสปสชสนับสน,นุนให้แต่ละพื้นที่จัดทําโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือกพททั่วประเทศนะครับ ในการค้นหาคัดกรองจะซื้อแว่นสายตาและส่งต่อผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นอื่นๆเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาเป้าหมาย5 0 0 0 0นรายงบประมาณดำเนินการจํานวน60ล้านบาทครับการมอบแว่นสายตาแก่ผู้ต้องขังเป็นตัวอย่างที่ดีของการดําเนินงานกปทเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ํานะครับภาพรวมประเทศไทยมีกปทหนุนเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านสายตา190โครงการงบประมาณ23.89ล้านบาทครับ มีผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง102,000คนและได้รับแว่นสายตาแล้วเช่นนักเรียนผู้สูงอายุผู้ต้องขังและเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคทางสายตาครับสบปะสะชพร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนกลไกกปทให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับ